สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือ presentation เรื่องราวความรักระหว่างผึ้งและ First สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเขาทั้งสองคนจะแนะนำตัวสั้นๆให้ฟังครับนี่คือผึ้งเจ้าสาวแสนสวยในวันนี้เธอเป็นคนยิ้มเก่งเฟรนลี่เข้ากับคนง่ายเป็นที่รักของทุกๆคนอ้าวแล้ว First หายไปไหนล่ะและนี่คือ First ครับหนุ่มหล่อสูงยาวขาวตีมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปสวยถ้าพูดถึงความอินดี้เนี่ยซันนี่ยังต้องเรียกอาจารย์เลยเลยครับก่อนจะมาถึงวันนี้เราย้อนไปดูที่มาความรักของทั้งสองกันดีกว่าครับอ่ะไปแยกย้ายเรามาดูฝั่งเฟิร์สกันก่อนครับเฟิร์สถากูลนภาสีกิจวัตรประจำวันของเขาในแต่ละวันก็คือตื่นมากดนาฬิกาปลุกหยิบผ้าเช็ดตัวเข้าไปอาบน้ำเปิดตู้หยิบเสื้อผ้าที่ถูกใจหยิบรองเท้าแล้วก็ฟังเพลงอกหักครับผมฉันมันก็เหมือนคนโง่คนหนึ่งที่ให้เธอหลอกเธอก็รู้เศร้าไหมล่ะชีวิตรักและยอมเธอทุกอย่างแต่ทำไมสิ่งที่เช็ดรถเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำงานครับกลับมาปุ๊บเนี่ยก็ขี่จักรยานซะหน่อยเป็นแบบนี้เหมือนเดิมทุกวันครับแต่มีเรื่องนึงที่ต้องไม่เหมือนกันเลยในแต่ละวันจะตั้งแคปชั่นว่าอะไรดีนะแบบนี้ก็ได้เหรอแม้เฟิร์สจะโสดแต่ก็มีคนเข้ามาคุยเหมือนกันนะครับขอโทษนะเราว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าพี่ว่าเราเป็นพี่น้องกันดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลหางไม่ดีนฮัลโหลเรายังไม่อยากมีใครอ่ะเราเป็นเพื่อนกันเถอะแล้วจะโสดไปอีกนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยส่วนทางด้านของพึ่งพิมพ์นภาการงานอันวิจิตรไลฟ์สไตล์ของเธอถ้าพูดถึงเรื่องของแบรนด์เนมแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเที่ยวโปรเที่ยวถูกๆเนี่ยอันเนี้ยโอเคเลยชอบทุกๆเดือนเนี่ยพึ่งจะพยายามหาเวลาว่างออกเดินทางไปเที่ยวเพื่อเปิดโลกให้กับตัวเองเที่ยวคนเดียวก็ไปมาบ่อยแล้วครับไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยด้วยความที่เป็นคนเฟรนลี่ยิ้มเก่งเข้ากับคนง่ายก็มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเธออยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าพึ่งก็ยังหาคนที่ถูกใจเข้ากันไม่ได้สักทีนึงเลยจนมีวันนึงเนี่ยก็มีกามเทพมาช่วยครับฮัลโหลเฟิร์สฉันได้ข่าวว่าแกไปเดทมาตั้ง30กว่าคนแล้วยังไม่มีใครที่ถูกใจแกเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะแนะนำคนหนึ่งให้รู้จักฉันติดต่อให้แล้วกันนะโอเคนะฮัลโหลฮัลโหลพึ่งฉันมีคนหนึ่งจะแนะนำให้แกรู้จักเดี๋ยวฉันส่งรูปให้ดูแล้วกันนะอือได้นี่เป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยแต่มีแผลเป็นที่ขาคงไม่เป็นหรอกมั้ยจนมีวันหนึ่งเขาทั้ง3คนก็ได้นัดเจอกินข้าวกันเป็นครั้งแรกครับเฟิร์สแอบคิดในใจนะครับว่าเออน่ารักนะยิ้มแก่งคุยสนุกเฟรนลี่ด้วยเยอะส่วนพึ่งก็คิดว่าสูงขาวตีแต่งตัวดีมีรสนิยมแต่ทำไมเล่นแต่โทรศัพท์ไม่เห็นสนใจเราเลยจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์สก็แอบมองพึ่งอยู่หลายครั้งนะครับโดยที่พึ่งเองก็ไม่รู้ตัวเลยมองเข้าไปมองจนคอจะเคล็ดแล้วเนี่ยแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยเฟิร์สก็เริ่มไลน์ไปหาพึ่งเรื่อยๆครับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทั้งไลน์คุยกันโทรคุยกันวันละหลายรอบเลยครับยิ่งตอนค่ำๆเนี่ยโทรคุยกันตั้งแต่นู่นเลย2ทุ่มยันนู่นเลยครับ3ทุ่มครึ่งอ่ะโอเค3ทุ่มครึ่งละเวลาคุยกันเนี่ยเฟิร์สก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีครับฟังอย่างเดียวเลยส่วนใหญ่ก็จะให้พึ่งพูดซะมากกว่าพึ่งจะชอบเฟิร์สตรงที่เป็นผู้นำที่ดีครับเฟิร์สจะดูแลตัวเองได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซ่อมรถเฟิร์สก็ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยแหละครับยิ่งตอนพึ่งขับรถเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวไปเลี้ยวด้วยไม่พึ่งเลี้ยวห่างแต่เนี่ยเลี้ยวชิดๆเนี่ยอยากสุดเดี๋ยวปั๊มพาวเวอร์มันพังเลยแล้วก็บีบไปที่ตัวคันหน้ามากต้องแบบเผื่อระยะหน่อยเข
ขาเบรกเราจะได้เบรกทันจนบางทีพึ่งก็ทนไม่ไหวครับนี่มันป้าชัดๆกิจวัตรประจำวันของทั้งสองคนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าเฟิร์สก็จะคอยรายงานพึ่งตลอดครับว่าวันนี้ทำอะไรบ้างแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่เหมือนเดิมในทุกๆวันเนี่ยแต่เขาทั้งสองคนก็มีความสุขที่ได้คุยกันครับพึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกไปเที่ยวออกไปใช้ชีวิตข้างนอกครับส่วนเฟิร์สเองก็เป็นคนติดบ้านหลายครั้งที่เฟิร์สต้องช่วยพึ่งขนของขึ้นรถเพื่อจะขับรถไปส่งพึ่งที่สนามบินครับแม้ว่าจะห่างกันไปบ้างในบางครั้งแต่มันก็เป็นพื้นที่ว่างเล็กๆให้เขาทั้งสองคนเนี่ยได้คิดถึงกันมากขึ้นครับเขาว่ากันว่าความรักเนี่ยมันเป็นการแชร์เรื่องราวของคน2คนเข้าด้วยกันครับการได้เป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ดูเป็นความรักที่เป็นธรรมชาติดีนะครับขอบคุณพรหมลิขิตขอบคุณกามเทพขอบคุณพื้นที่ว่างเล็กๆที่ทำให้เขาทั้ง2คนรักกันและสุดท้ายก็ขอบคุณความรักของพึ่งและเฟิร์สครับI'm so sorry.